วัสดีครับมาจนที่นี่นะครับเดี๋ยวรีวิวร้านกาแฟหน่อยครับเป็นที่รู้จักกันครับเที่ยวไปแล้วปีที่แล้วมากินโอเคเป็นแบบฟ้าเป็นแนวแบบฟ้าอันนั้นนะครับทำดีมากเดี๋ยวรีวิวข้างบนรับมาจนที่เข้ามากินกาแฟวันนี้ต้อนรับปีใหม่นะครับศักราชโอเคเป็นแนวบรรยากาศของร้านกาแฟครับอันนี้ก็ทำจากฟ้าข้างบนข้างนอกก็จะเป็นถนนครับโอเคเลยบรรยากาศมีพัดลมมีที่นั่งมีจุดยืนครับก็ที่นั่งเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแนวข้างล่างนะแนวข้างล่างนี่ครับโซนชงกาแฟหลังคาโซนข้างล่างครับมีบันไดมีกับข้าวอาหารต่างๆด้วยครับคุณภรรยากำลังสั่งกาแฟขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับแนวบันไดทำได้ดีมากเออครับคุณภรรยาถึงมาแล้วเดี๋ยวเรานั่งข้างบนบรรยากาศกาแฟอเมริกาโน่ไม่หวานแบบของมุมจอดรถโอเคครับขอดูไปอยู่เขตเทศบาลลับแลที่จอดรถสะดวกโอเคนะครับก็บรรยากาศถือว่าโอเคลมครับนะครับมุมนี้วันนี้ได้เลยนะฮะใบไม้ปลิวสวยเลยดูลมก่อนนะฮะบรรยากาศลมมาเลยฮะผมฟิลเลยลื่นดีครับแนวไม้โอเคเลยยังไม่ได้เปิดพัดลมนะครับท่านดูแนวพัดลมเลยนะลมดีไม่ดีนะฮะพี่พี่น้องต้องดูนะครับพัดลมไม่ได้เปิดนะพัดลมไม่ได้เปิดนะครับหมุนด้วยธรรมชาติแสดงว่าลมดีครับไม่ได้เปิดพัดลมเลยนะเนี่ยสามตัวหมุนพร้อมกันเลยนะนะครับก็คุณภรรยาก็ทำงานทางโซเชียลด้วยกดงานทำงานไปด้วยนะครับโอเคก็ให้ดูบรรยากาศกันร้านดูหรูหน่อยนะครับอีกมุมหนึ่งนะฮะแนวบันไดแนวบันไดนะครับระเบียงด้านครับเสาเหล็กเนี่ยหลังคาก็ปูด้วยอะไรนะกระเบื้องอะไรเนี่ยเจ้าเจ้าๆกว้างนะฮะถือว่ากว้างไปมุมข้างล่างมุมของร้านสวยๆด้านนอกด้านนอกบรรยากาศเตะมานั่งด้วยมุมสวยๆของร้านต้นไม้ใหญ่ครับ
ผลของต้นกัญชาไปนั่งด้วยเด็กนั่งเพลรับแรงขับรับแรงขับมุมของร้านมีมุมหลายมุมเลยฮะท่านผู้ชมโอเคสวย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 มุมอ่านหนังสือไกลลงไปทางเฮ้มันสวยๆสตอรี่ของเจ้าของรับเบียร์ที่นั่งลูกค้าด้วยครับเป็นมุมระเบียงมีปลาด้วยคือด้านหลังของร้านร้อยหกสิบทับเก้ามุมสวยสวยมุมสวยสวยร้านเจ้าเจ้าเจ้ารับกาแฟบรรยากาศดีเลยนะครับเมื่อกี้ถ่ายด้านบนไปแล้วอีกมุมหนึ่งนะครับของร้านด้านนอกเปิดแบบกระตุ้นเนาะมีดาดฟ้าด้วยมีดาดฟ้าด้วยอีกมุมขึ้นไปครับมุมดาดฟ้ามุมดาดฟ้าเดี๋ยวครับปลาชนที่ครับร้านกาแฟบรรยากาศสวยๆรูปสวยๆครับก็ท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามปลาชนที่ครับมีมุมสวยๆไลท์สวยๆนะครับก็ฝากติดตามกดซับสไครป์กระดิ่งนะครับก็มีมุมสวยๆนะครับติดตามที่ผ่อนคลายนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดติดตามช่องปัจจุบันดีขอบคุณครับ